โปรแกรมมวยศึกวันลุมพินีสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่59นะครับวันศุกร์ที่19เมษายนนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงคู่มวยกันหน่อยนะครับก็ฝากติดตามทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับต่อจากนี้จะมาอัปเดตข่าวสารรายการวันทั้งวันใหญ่แล้วก็วันเล็กนะครับก็ติดตามสัปดาห์นี้นะครับยังคงมีนักชกจากญี่ปุ่นมาหลายคนเลยนะครับคู่1คู่2 MMA นะครับแล้วก็คู่3นี่เพชรน้ำโขงมงคลเพชรจำได้ไหมนักชกจากสปป.ลาวที่เคยมาคว้าโบนัส 350,000 แล้วก่อนหน้านี้นะครับจะเจอกับทางด้านโอตะนักชกญี่ปุ่นนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวไปสืบมาให้ว่าเก่งขนาดไหนนะครับช่วงหลังมวยญี่ปุ่นมาเยอะก็มีทั้งเก่งแล้วก็ไม่เก่งต้องเช็คดีๆนะฮะแล้วก็เพชรสีหมอกพีเคแสนชัยนะครับเพชรสีหมอกโรงเรียนกีฬาโคราชเดิมมาแหละประเดิมวันลุมพินีครั้งแรกเจอกับทางด้านยูกิคาซาฮาร่านะครับ132ปอนด์คอปเตอร์สสมหมายนะครับคอปเตอร์ทีเบียมยิมต่อยวันครั้งแรกเหมือนกันเจอกับทาคุมะโอตะนะครับแล้วก็ศิวกรเกียรติเจริญชัยครับเจอกับทางด้านชากิยอยูระเยฟจำได้ไหมยูระเยฟตัวนี้ที่น็อกหนุ่มพังงาล่าสุดอ่ะโหหมัดศอกคมมากนะครับศิวกรหายไปหลายเดือนมาดูว่าผลงานจะเป็นยังไงแล้วก็เลอพงแก้วสำริดครับเจอกับยอดกิติเฟียสปทุมนะครับเพชรตาเสือสวังเสือเจอพร้อมยออันดามันนะฮะจากกลุ่มพลังใหม่ไข่มุกขาววอจักรวุฒิประเดิมสีเสื้อใหม่ใช้ทอลังมากนะครับสีเสื้อของตำรวจใหญ่เจอกับเพชรพลหัสสิทธินายกทวิตพงศ์สดกับเก๋านะเนี่ยจำได้ไหมไอ้ไข่มุกขาวไฟที่แล้วดวลกับสิทธิชัยสอเดชพันธ์โอ้โหไม่รู้กี่นับอะนะฮะนับเยอะมากผัดกันนับสองสามนับอะแล้วก็แลมบองสอเทรพัฒน์เจอกับเพชรภูผาเอกปูยินนะครับแล้วก็มียอดทองไทยสอสมหมายเจอกับทางด้านเพชรน้ำงาม PK แสนชัยเพชรน้ำงามอขวัญเมืองเดิมอ่ะเพชรน้ำงามมอภูวนานะครับหลายสีเสื้อมากตอนนี้มาอยู่ PK ละนะครับก็ประเดิมครั้งแรกสำหรับเพชรน้ำงามส่วนยอดทองไทยมาหลายมา2ไฟละก็ถือว่าผลงานโอเคในไฟล่าสุดส่วนคู่เอกครับยามินพีเคสัญชัยกลับมาอีกครั้งหนึ่งไฟที่แล้วเขาคว้าโบนัส 350,000 ชนะนักมวยจีนไปไฟนี้จะเจอกับโจอาคิมอุลากี้จากฝรั่งเศสนะครับตัวนี้น็อกหญิงสางเล็กต่อหลัก2มาจำได้ไหมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะอ่ะก็นี่คือโปรแกรมทุกคู่นะครับวันลุมพินีสัปดาห์ที่59วันศุกร์นี้นะครับส่วนมวยรักมวยชอบเนี่ยแหมฝากทิ้งท้ายไว้สัก 2-3 คู่แล้วกันเนาะนะครับคือนักมวยญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะครับคือไม่เคยเห็นเหมือนกันตัวที่ชอบเลยนะตัวแรกเลยผมชอบเพชรตาเสือสวังเสือตัวนี้ไฟที่แล้วเนี่ยมาคว้าโบนัสด้วยหมัดคมใช้ได้นะครับตัวแรกเพชรตาเสือตัวที่สองเนี่ยผมชอบยอดทองไทยนะผมว่าร่างกายช่วงหลังยอดทองไทยดีมากนะครับส่วนเพชรน้ำงามเนี่ยเพิ่งจะมาไฟแรกผมว่าเขาหายไปหลายเดือนเกินไปคือต้องใช้เวลาในการทำร่างกายมาไฟแรกผมไม่เชื่อว่าจะดีได้เลยนะครับฉะนั้นออกไปที่ยอดทองไทยสสมหมายนะครับอีกตัวนึงเอาใครดีอีกตัวนึงเนี่ยผมอยากจะให้ลองตรงข้ามศิวกรนะชากิยอยูระเยฟอ่ะตัวนี้อาวุธครบเครื่องคมมากไฟที่แล้วน็อกหนุ่มพังงาใช่ไหมมีหมัดมีศอกส่วนศิวกรหายไปนานไปแล้วสไตล์ของศิวกรเนี่ยมันทรงแบบฝีมือนะครับผมว่าอาวุธมวยสไตล์ของยูระเยฟจะดูเหมาะกว่ากับการชกมุมเล็กอาวุธจะหลากหลายกว่านะครับ3ตัวตรงนะครับก็มียอดทองไทยเพชรตาเสือแล้วก็ชากิยอยูระเยฟนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยววันชกจริงนะครับเดี๋ยวจะมาเพิ่มมวยรักมวยชอบให้อาจจะมีปรับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับก็ประมาณนี้ครับ